สวัสดีค่ะนี่คือต้นโหระพานะคะต้นโหระพามีทรงพุ่มที่ขนาดใหญ่ดกใบดกแล้วก็ใหญ่มากนะคะใหญ่เท่ากับต้นมะละกอเลยค่ะก็มีวิธีการนะคะว่าจะทำยังไงให้ต้นโหระพามีต้นพุ่มที่ใหญ่ขนาดนี้ทรงพุ่มและใหญ่นี่คือต้นเดียวนะคะแต่เราสามารถทำให้มันใหญ่ได้ค่ะนี่คือต้นโหระพานะคะเราสามารถทำให้ต้นโหระพาเนี่ยมีขนาดทรงพุ่มที่ใหญ่ได้ขนาดนี้ด้วยวิธีการตัดดอกนะคะตัดดอกมันออกพยายามไม่ให้มันมีดอกนะคะช่วงแรกเนี่ยต้นมันเล็กๆเราก็ตัดดอกตัดยอดมันออกแล้วมันก็จะมีทรงพุ่มที่ขนาดใหญ่เท่านี้นะคะพยายามตัดค่ะมันยังใหญ่ได้อีกนะคะก็จะมีมดคันไฟหน่อยนะต้องระวังหน่อยเพราะว่ามดมันจะกัดเนี่ยค่ะก็เด็ดตัดยอดนะคะยอดแบบนี้เราก็ตัดออกนะคะหอระพากับเพรานะใช้วิธีการเดียวกันได้เลยค่ะเรายอดแบบนี้นะคะเราก็ตัดเอาออกค่ะตัดเอาออกให้หมดทั้งต้นเลยนะคะเราก็จะได้โหระพาที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่เท่านี้นะคะมีมดระวังหน่อยค่ะค่ะนี่คือการตัดยอดดอกของใบโหระพาทิ้งบ้างนะคะเมื่อเราตัดดอกโหระพาออกหมดแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วโหระพาก็จะต้นเป็นพุ่มใหญ่ใบใหญ่แล้วก็ใบดกพุ่มใหญ่ต้นใหญ่มากขึ้นนะคะก็จะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกค่ะถ้าใครอยากให้ต้นโหระพามีพุ่มใหญ่ใบดกอายุยืนยาวก็หมั่นตัดดอกโหระพากันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ